สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่เพิ่มมาล่าสุดหลังจากที่อัปเดตโปเกมอนโกเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมสิ่งที่ผมกำลังจะพูดกับคุณผู้ชมมันเรียกว่าให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่าขั้นสูงประเด็นที่ผมจะมาพูดกับคุณผู้ชมจริงๆคืออัตราการรีเฟรชดั้งเดิมครับผมถามว่ามันคืออะไรผมขออนุญาตเกริ่นอย่างนี้กับคุณผู้ชมก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะพูดกับคุณผู้ชมต่อไปนี้นะครับใครที่ไม่ได้เล่นเกมเครื่องคอนโซลอย่าง PS4 Nintendo Switch แล้วก็เกมบน PC อย่างจริงจังเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เก็ทว่าเอ้ยสิ่งที่ผมพูดน่ะมันคืออะไรเนาะแล้วก็ใครที่เล่นเกมคอนโซลแล้วก็ PC อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเก็ทในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้นะครับผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมบรรณาที่นี้ด้วยนะครับผมประเด็นที่ผมจะพูดก็คือในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี2016อ่ะครับตัวเกมเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยมันจะเป็น30 FPS มาโดยตลอดนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะกดเข้ายิมแล้วกันมอนหายไปละเนี่ยฮะคือเวลาเข้ายิมเนี่ยเฟรมเรทหรือว่าการเคลื่อนไหวของภาพเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยครับผมคือมันไม่ได้ลื่นเหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจับโปเกมอนให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยฮะมันก็จะเป็นภาพแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไปปรับที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับผมแล้วไปปรับสิ่งที่เรียกว่าอัตราการรีเฟรชดั้งเดิมครับผลออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คุณผู้ชมครับภาพมันจะดูลื่นกว่าเดิมไปเลยคุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับภาพมันลื่นกว่าเดิมจริงๆครับเดี๋ยวผมจับโปเกมอนให้ดูเลยเนี่ยฮะโอ้โหแบบว่าตัวโปเกมอนนี่คือขยับแบบลื่นกว่าเดิมไปเลยอ่ะเนี่ยฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจับให้คุณผู้ชมดูเลยละกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ยิมที่มีมอนเมกาอีกรอบนะครับนี่ฮะเอาประมาณนี้ละกันแล้วก็นอกเรื่องนิดนึงว่าช่วงนี้มีอีเวนต์ด้วยผมขออนุญาตไม่พูดถึงอีเวนต์นี้ละกันนะครับโอเคอ่ะนี่ฮะผมจะกดไปที่ยิมอีกทีนี่เนี่ยฮะมันก็จะลื่นปกติเลยประมาณนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดของอะไรอ่ะจำชื่อไม่ค่อยได้ละอัตราการรีเฟรชดั้งเดิมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับทีนี้ผมจะมารีวิวหลังจากที่ผมลองไปปรับอัตราการรีเฟรชดั้งเดิมละข้อดีเลยคือลื่นครับยังไม่เจอปัญหาใดๆเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมงี้ก่อนว่าผมใช้ Poco X3 Pro เนี่ยในการเล่นเกมนี้และทีนี้ไปปรับที่โหมดดังกล่าวละอย่างที่บอกครับว่าโอ้โหลื่นเลยอะแต่ว่ายังไม่เจอข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ผมอยากจะถามคุณผู้ชมว่ามีใครลองไปปรับแล้วเนี่ยเจอข้อเสียอะไรไหมช่วยลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะ Android เนี่ยมันมีเคส by เคสหรือว่าถ้าไปปรับตรงนู้นตรงนี้ในเกมนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะเจอปัญหาที่ต่างกันออกไปเอาเป็นว่าผมฝากคุณผู้ชมว่าช่วยคอมเมนต์ตรงที่ว่าเจอปัญหาอะไรไหมแล้วก็ใช้เครื่องรุ่นใดอย่างน้อยจะได้รับทราบโดยทั่วกันกันนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับก็ตรงนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ผมไม่สามารถตอบข้อเสียได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าแต่ละคนเนี่ยใช้มือถือที่ต่างกันออกไปแล้วก็จะเจอข้อเสียที่น่าจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยจ้าอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ากับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันสวัสดีครับ